มือแวกพม่าเจาะลึกชีวิตนางเอกหมอลำเงินล้านและพ่อบุญธรรมอุ๋งอิ๋งและโจยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงไหมที่บอกว่าแจ้งเกิดในระยะเวลาแค่12วันอาจารย์นักดนตรีกำลังเซาเช็คพอดีผมก็เลยดึงแขนขึ้นเวทีเลยครับหลังจากขึ้นไปร้องบนเวทีผมก็อัพคลิปลงตื่นขึ้นมาคนชมอยู่ที่เพจประมาณ 800,000 วิวน้องอุ๋งอิ๋งคิดว่าอะไรที่ทำให้แฟนคลับหรือว่าคนดูแฟนหมอลำถูกอกถูกใจคือหรือว่าหนูโบคอยแบบติดรู้บ่หรือว่ารายการแบบหากินตามธรรมชาติแบบเขาปลาไม่หาเฮ็ดนะแม่สิน่าจะเห็นบอกว่าบอสโจนี่ตกรางวัลเป็นล้านเหมือนกันใช่ไหมนอกจากเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียงทองมือทองด้วยคนนี้ใช่ไหมอ๋อให้โชคโดยเฉพาะเลขเด็ดตี10 เดย์เสาร์นี้ห้ามพลาด